เฉลยข้อ weekly sales นะครับของบทที่02นะครับ string list นะก็ยังคงเป็นปัญหา1ดาวอยู่นะครับ weekly sales นะครับก็มีโจทย์ดังนี้นะก็รับตัวเลขมานะครับเขาบอกว่ามีเลข7ตัวนะครับเรียงกันในบรรทัดเดียวกันนะจำนวนเต็มด้วยนะขั้นด้วยช่องว่างนะแต่ถ้าดูตัวอย่างเนี่ยครับจะมีช่องว่างกี่ช่องก็ได้นะครับไม่แน่นอนนะครับให้แสดงผลรวมของจำนวนเลขทั้ง7นี้นะอันนี้เนื่องจากมันแสดงกี่ตัวก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้สปริตนะแต่สปริตด้วยช่องว่างนะครับแล้วก็เอาผลที่ไล่ที่ได้รับเนี่ยนะครับมาซึ่งเป็นจำนวนเต็มเนี่ยมารวมกันแล้วก็แสดงออกไปจบนะโอเคอ่ะก็รับเข้ามานะครับรับเข้ามาและอินพุตรับเข้ามาแล้วก็สปริตแต่อย่าลืมนะครับตรงนี้ขอเน้นว่าอย่าไปทำอย่างนี้นะครับสปิตด้วยช่องว่าง1ช่องอย่างนี้คือสปิตด้วยช่องว่าง1ช่องนะถ้าทำแบบนี้เนี่ยนะครับอย่างตัวอย่างเช่นนะครับผมบอก A blank B blank C blank D แบบนี้นะครับแล้วบอกว่าสปิตด้วยช่องว่าง1ช่องอย่างนี้โอเคออกมาเนี่ยกลายเป็นลิสต์ลิสต์ของ A B C D ถูกต้องลิสต์ของ string ถูกต้องเลยไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเราดันมีช่องว่างตรงนี้สัก3ตัวนะครับอย่างนี้นะมันจะกลายเป็นนะดูนะครับมาสปิตปั๊บเห็นไหมมันจะเนื่องจากตรงนี้มีช่องว่าง3ตัวนะ3ตัวนะครับ3แบงค์นะ3แบงค์ก็หมายถึงมี3แบงค์ใช่ไหมครับมี3แบงค์แล้วก็มี A มี B เนี่ยนะครับมันก็จะถูก B กับ C นะครับก็จะระหว่างแบงค์เนี่ยมันคือช่องมันคือสตริงว่างๆมันคือสตริงว่างๆนะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็จะได้ผลมาผิดนะครับนะงั้นวิธีแก้เนี่ยก็คือให้ถ้าเราต้องการสปิตด้วยช่องว่างกี่ช่องก็ได้ก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับอย่าใส่อะไรข้างในนะครับแล้วจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการโอเคนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งข้อเตือนเลยนะนะทุกครั้งที่เราสปิตด้วยแบงค์ตัวเดียวเนี่ยนะครับถามตัวเองเสมอครับว่าต้องการนั้นจริงๆหรือแอพอสปิตเสร็จปั๊บผลที่ได้คือ list of string อย่าลืมนะเป็น list of string นะครับนะงั้นถามว่าแล้วมันพอเป็นเรียกว่า string ปั๊บเราต้องการหาผลรวมของจำนวนเต็มจริงมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแปลงด้วยนะครับแปลงนะครับงั้นก็ total ก็เท่ากับนะก็เป็นเราก็แปลงไปเลยนะครับก็เป็น s0 นะแล้วก็ต่อกับนะ s1 นะครับตรงนี้เราก็ใช้วิธี crop เอาก็แล้วกันนะครับเพราะมัน7ตัวใช่ไหม7ตัวนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็จะแปลงได้แล้วผมเนี่ยจะแก้ได้ง่ายเท่านั้นเองพอไล่แก้คอลัมน์ที่ตรงกันก็พิมพ์อย่างเงี้ยครับนะก็จบบูบวกเรียบร้อยแล้วนะตัวท้ายก็ไม่มีนะเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ปริ้นโทเทลเสร็จนะครับอ่ะก็สั่งทำงานนะครับโอเคนะ1 2 3 4 5 6 7นะครับก็ได้28นะครับ7 8 5 6หาร2นะครับถูกต้องนะถูกมั้ยล่ะ280ถูกแล้วนะครับโอเคอ่ะก็จบสับมิดโอเคนะครับเท่านี้ครับ